สวนหลังบ้านสวยไม่แพ้กันนะคะไปดูค่ะนี่อย่างที่บอกถ้ามีเวลาว่างปุ๊บนี่หยุดยาวๆไปปุ๊บนะคะนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาบินกลับบ้านที่นอร์เวย์ค่ะไปหาคุณพ่อแล้วก็พี่สาวนี่คือกลับมาบ้านที่นอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยกิจกรรมน่ารักก็ต้องมีมาฝากแฟนคลับให้หายคิดถึงเสมอนะคะล่าสุดนี่ยาย่าไปเปิดสวนหลังบ้านค่ะให้เห็นการตามแบบในภาพเมื่อกี้บอกเลยธรรมชาติมากเต็มไปด้วยสวนต้นพลัมนี่แหละค่ะอันนี้คือเด็ดออกมาแล้วเป็นแถวยาวๆแล้วพอลูกดกมากๆเนี่ยก็เป็นแม่บ้านเลยเอาไปทำแยมแบบเมื่อกี้นะคะไว้กินที่บ้านแต่รู้สึกว่ายาย่าจะมีงานที่ไทยพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เอาแยมเนี้ยติดไม้ติดมือมาฝากหนุ่มณเดชน์ด้วยหรือเปล่าอันนี้แฟนๆคงต้องรอดูกันเองนะคะนี่ดูสิอากาศก็ดีแล้วบรรยากาศก็ดีไปหมดสงสัยแยมต้องอร่อยมากแน่ๆจริงๆแล้วอยู่ในสปอตไลท์มานานนะคะได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้าง